มีข้อมูลมาจากศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งพบนะคะว่ามีการเตรียมเล่นการพนันทายผลการเลือกตั้งส.ส.กันแล้วค่ะโดยตำรวจบอกเลยนะคะว่าถ้าถูกจับกุมจะมีโทษสูงกว่าเล่นการพนันปกติค่ะพลตำรวจตรีประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวหลังจากประชุมศูนย์ปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งว่าขณะนี้มีรายงานพบการเตรียมจัดให้มีการเล่นพนันทายผลการเลือกตั้งในหลายพื้นที่ซึ่งการกระทำแบบนี้นะคะส่งผลต่อการเลือกตั้งส.ส.โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเตือนว่าผู้ที่ถูกจับกุมจะมีโทษสูงกว่าการเล่นพนันปกติคือจำคุก 1-5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทนอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนทั่วไปเรื่องของการใช้ขบวนรถแห่หาเสียงต้องอยู่ในความเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนและก็ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการติดตั้งป้ายหาเสียงที่อาจจะบดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะรวมถึงการติดตั้งป้ายบังสัญญาณไฟหรือว่าเครื่องหมายจราจรส่วนป้ายหาเสียงที่ถูกทำลายขณะนี้มีจำนวน700ป้ายมีผู้ไปร้องทุกข์18คดีส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนืออีสานและกรุงเทพมหานครสำหรับพื้นที่ที่เฝ้าระวังนะคะเนื่องจากผู้สมัครมีการแข่งขันกันสูงก็มีทั้งสิ้น37เขตโดยมี3เขตใน3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดก็คือเชียงรายนครสวรรค์และนราธิวาสล่าสุดค่ะมีผู้สมัคร228คนจาก10พรรคการเมืองที่ร้องขอให้ตำรวจไปรักษาความปลอดภัยแล้ว